อ่าเนี่ยหวานเชื่อมเลยนะจ๊ะลูกสาวเจ๊ถ้าก่อนอยากได้คุณพัสกรเนี่ยเราจะต้องจัดหนักจ้ะทริปจักรยานเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยนะมีค้างคืนด้วยเดี๋ยวเจ๊คนนี้จะเตรียมชุดสวยสุดเซ็กซี่ไว้ให้หนูใส่ยกคุณพัสกรดีไหมลูกดาว่าดาจะไม่ไปค่ะดาวไม่อยากสร้างปัญหาให้คุณพัสกรค่ะนางจิ้งจอกเป็นเหมือนน้ำร้อนกระเด็นใส่เนื้อก็พองแต่ดาวจะเป็นน้ำเย็นให้คุณพัสกรชื่นฉ่ำหัวใจดาวจะใช้ความดีเอาชนะใจคุณพัสกรค่ะคุณดาวค่ะพอดีดาวอยากจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ดาวไม่ขอไปทริปจักรยานแล้วนะคะดาวไม่อยากมีปัญหากับพี่ลีค่ะไปเถอะครับลีเขาไม่ว่าอะไรหรอกตัดไปตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่าค่ะแต่ว่าพอดีดาวซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้น้องๆแล้วอยากจะฝากคุณพัสกรเอาไปให้น้องหน่อยได้ไหมคะดาวซื้อมาซะเยอะเลยนะครับพอดีว่าสมัยเด็กๆดาวไม่เคยได้ใช้ของดีๆพวกนี้นะคะดาวก็เลยอยากให้น้องได้ใช้ของดีๆขอบคุณมากนะครับสมพงษ์เอาขึ้นหลังรถหน่อยสิครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีมุมที่ดีในหัวใจทั้งนั้นแล้วคุณดาวเป็นคนดีคนดีไม่ควรโกหกครับผมว่าคุณดาวน่าจะบอกความจริงเรื่องฐานะทางบ้านดาวขอเวลาสักหน่อยนะคะคุณพ่ออย่าเพิ่งไปบอกใครนะคะผมสัญญาว่าผมจะไม่พูดอะไรครับขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับเนี่ยหวานลูกว่าไงจ๊ะแพรก็แฟนพี่น่ะสิไม่เลิกมาดักรอเจอคุณพัสกรที่รถแถมยังซื้ออะไรให้ก็ไม่รู้พี่เคยเจอคุณพัสกรมาก่อนแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะชอบดาวเลยพี่ว่าพี่วางใจได้ถ้าเป็นคนอื่นพี่คงไปกรุงเทพแล้วล่ะพี่สลันน้ำหยดลงหินทุกวันทุกวันหินยังมีวันก่อนนะพี่ดาวน่ะสวยแถมยังเด็กกว่าคุณพัสกรต้องหลายปีเกิดเขาวันไหวขึ้นมาละพี่เชื่อมั่นว่าคุณพัสกรเป็นคนดีเขาไม่แย่งแฟนคนอื่นหรอกแต่ดาวโกหกว่าพี่สลันเป็นพี่ชายทุกคนที่สถานีก็รู้ว่าดาวโสดรวมถึงคุณพัสกรด้วยขอบใจที่โทรมาบอกนะแค่นี้นะแพรพ่อสลานข้าได้ยินพูดถึงชื่อคุณพัสกรพัสกรอะไรเนี่ยใช่คนที่มาบ้านน้าวันนั้นหรือเปล่าเขาชื่อพัสกรเหมือนกันนะลูกดาพาคุณพัสกรมาที่นี่ด้วยเหรอคุณปัญชลีเรียกแพรมามีอะไรจะสั่งเหรอคะนั่งก่อนค่ะเธอเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยกับดาวใช่ไหมดาวเขาเป็นยังไงบ้างคือแพรก็ไม่ค่อยถูกกับดาวนักหรอกค่ะ
ดาวเขาร้ายกับแพรมากแต่กับคนอื่นดาวเขาเสแสร้งทำดีด้วยทุกคนก็เลยปลื้มดาวกันหมดเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะที่ผ่านมาฉันประมาทดาวเกินไปเขาฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์กว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากฉันอยากจะวานเธอหน่อยให้เธอช่วยจับตาดูดาวให้ทีถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลให้บอกฉันคือเมื่อกี้แพรเห็นดาวดักรอคุณภาสกรที่รถนะคะแล้วก็ให้ของอะไรคุณภาสกรก็ไม่รู้นะคะขอบใจจ้ะจะเล่นเกมให้ฉันอีกบ้านทำก็ได้นี่จ้ะดาวเป็นภรรยาคุณก็ต้องคอยปรนนิบัติคุณสิคะอีกหน่อยดาวก็ต้องเตรียมกับข้าวให้ลูกดาวนี่หมายความว่าขอให้อยู่ดูแลแม่ไม่ใช่หรอคะพี่คิดถึงไหมจ๊ะเดี๋ยวนี้ดาวหาทางกับข้าวเหรอดาวพี่อยากเข้ากลุ่มจักรยานจังเลยอะดาวเชิญพี่เข้ากลุ่มไลน์หน่อยได้ไหมแต่ถ้าดาวไม่สะดวกไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่มีไลน์คุณภัสกรอยู่เดี๋ยวให้เขาเชิญพี่ก็ได้ที่ดาวหัดทำกับข้าวเพราะว่าดาวเตรียมตัวจะเป็นแม่บ้านยังไงล่ะคะเตรียมตัวเป็นแม่บ้านอะไรจ้ะพี่สลันจำตอนที่เราทะเลาะกันได้ไหมที่ดาวไล่ให้พี่สลันกลับสมุทรสงครามไปนะคะตอนนั้นดาวคิดว่าพี่จะโกรธจะเกลียดดาวแต่กลับกลายเป็นว่าพี่สลันยังรักดาวอยู่เหมือนเดิมทำให้ดาวรู้แล้วล่ะค่ะว่าผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับดาวคือพี่สลันพี่สลันคะดาวพร้อมจะแต่งงานกับพี่สลันแล้วนะคะดาวดาวพูดจริงหรือเปล่าดาวจะแต่งงานกับพี่เหรอจริงๆนะดาวพี่สลันไปหาเลิกได้แล้วนะคะส่วนค่าสินสอดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าหัวใจดาวยกให้พี่สลันหมดแล้วค่ะได้เลยดาวได้เลยเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาเลิกเธอจะยังไงไม่รู้เราจะได้แต่งงานกันแล้วรักมันคงเสมอรู้ไหมว่าพี่นึกว่าจะไม่ได้แต่งแล้วรอมาตั้งหลายปีฉันมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่หัวใจพี่รักดาวนะเธอจะมองกันแบบไหนม
ไม่รู้เลยอาจเป็นเพราะตัวฉันโง่เกินไปโทรมาได้จังหวะพอดีเลยเจ็บแค่ไหนงมงายเราสองคนกำลังจะมีข่าวดีนะจ๊ะดาวกับพี่สลันกำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่อย่างนี้ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะจะรักเสมอจนลมหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันเสมอที่อยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอจะรักเสมอไม่ว่าเธออยู่กับใครวันใดเธอต้องการมาหาฉันแพ้คุณเป็นอะไรอ่ะคุณอยากระบายให้ผมฟังไหมอ่ะคนที่ฉันรักเขากำลังจะแต่งงานอ่ะฉันเสียเขาไปแล้วไม่หรอกแพ้อย่างน้อยเนี่ยพี่สันก็ยังเป็นพี่ชายแพ้นะพอดูออกอะฉันมันแล้วใช่ไหมอะฉันแอบหวังลึกๆให้พี่สลันเขาตาสว่างแล้วก็หันมามองฉันบ้างอะคิดแบบนั้นสิแพรจริงๆแล้วเนี่ยความรักมักทำให้คนเห็นแก่ตัวเสมอแหละคุณไม่ผิดหรอกเป็นหลักแรกของฉันฉันจะไม่วันลืมพี่สลันแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันรักพี่สลันมากใช่ไหมก็ยิ่งวันไหวแต่คนใจจะดูไม่เอาสิคุณอย่าร้องไห้สิคนมาได้ยินเนี่ยคนอายนะฮึบแล้วฮึบมาได้ยินแล้วคุณฮึบถ้าเรามีครอบครัวพี่อยากมีลูกสักสองคนคนโตดาอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดาอยากให้เป็นลูกชายค่ะลูกชายจะได้เก่งฉลาดแล้วก็แสนดีเหมือนพ่อคนเล็กก็ต้องเป็นผู้หญิงพี่เชื่อว่าลูกเราจะต้องสวยน่ารักแล้วก็เก่งเหมือนแม่เมื่อกี้แพรเห็นดาวดักรอคุณภาสกรที่รถนะคะ
แล้วก็ให้ของอะไรคุณภาสกรก็ไม่รู้นะคะลีจะไปเอาอะไรในรถผมนะจ๊ะก็จะไปดูที่รถค่ะว่ามีใครฝากของที่ระลึกไว้ในรถพาดอีกเปล่าก็ถ้าคุณไม่ไว้ใจผมแล้วก็เราก็ไปดูด้วยกันดาวฝากไปให้เด็กๆวันเสาร์นี้เขาจะไม่ได้ไปทริปจักรยานกับเราเพราะว่าเขากลัวว่าคุณกับผมจะมีปัญหากันห้องเหรอรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยคุณผมเต้นกับคุณตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยคุณขอพักก่อนนะครับผมเหนื่อยอ่ะฮะผ่านแล้วนะคุณพอได้แล้วคุณรถเขาวิ่งผ่านไปผ่านมาอายเขาเต้นแล้วคุณผมเหนื่อยแล้วนายโยงอ่ะเต้นเถอะนายโยงนายว่าฉันน่ารักป่ะก็เลยไปซื้อเบียร์มาเททิ้งแล้วก็น้ำเปล่าใส่เข้าไปฮะเห็นไหมแม่แค่ไม่ได้เมาแค่แกล้งเมามันได้ฟีลอ่ะแม่แม่ลองดิพี่ยันนี่ดิขอบใจนะพานุที่พาแพรมาส่งอ่ะแต่ว่ากลับบ้านเถอะนี่มันตีสองแล้วแม่จะปิดร้านแล้วล่ะครับครับช่วยแม่ปิดร้านแล้วตึงๆไปแล้วคุณอย่ามันตึงๆอีกเยอะอุ๊ยน่ะใช่จ้ะมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยใช่ใช่จ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะต้องการใครนายโยหากวันไหนจะเธอI'm not afraid to die.
ค่ะไม่รู้แต่ต้องเหมาะกับเจมากถึงเนี่ยหนูว่ากับเจมต้องสีแรกๆค่ะมันจะได้เลิศนี่เหรอใช่อย่างเงี้ยแหละเจ๊สวยเออก็ดีเนาะอืมเดินมานี่เห็นดาวพี่สลันจะแต่งงานเหรอเห็นแพรบอกอ่ะ What จริงเหรอหืมผู้ชายหล่อๆเสร็จชะนีไปอีกหนึ่งนะโลกนี้ไปอยู่ติดทำกับเจ้แล้วใครเป็นเจ้าสาวอ่ะพานุรู้จักพี่ชายดาวได้ยังไงเคยเจอพี่สลันครั้งนึงอ่ะพี่สลันเขาเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นผมด้วยนะใครได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยโชคดีแน่ๆเลยเรื่องในครอบครัวดาวเรื่องนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้อ่ะมันก็สวยนะไม่ไม่มีแขกรับเชิญเขาก็เข้ากับรูปแบบรายการของสิดีนี่ลีไม่ควรยกเลิกเขารายการของสิจะต้องออนแอร์แล้วไม่มีเทปจะออนแอร์คราวนี้คุณปัญชลีคนเก่งจะรับเข้าไหวไหมคะสื่อมวลชนได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานันดรที่4เราควรจะใช้อำนาจที่มีในมือทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ใช่ทำรายการไร้สาระไปเชิญพวกผู้หญิงมาคุยเรื่องทำศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยนะนี่เงามากอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนักนะลี4ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งคนอย่างฉันไม่มีวันพลาดเด็ดขาดถ้าเธออยากจะให้รายการของซินีนาฏออกมายังไงก็ตามแต่สติปัญญาของเธอจะคิดได้ก็แล้วกันแล้วถ้าเรตติ้งไม่ดีรับผิดชอบด้วยรายการทีวีสมัยนี้มีแต่เรื่องไร้สาระมีหน้าประเทศถึงไม่พัฒนาสักทีแต่บางทีเนี่ยถ้าดูรายการข่าวหรือรายการที่มีแต่สาระมากๆเนี่ยก็แอบน่าเบื่อเหมือนกันนะครับพี่ลีจริงๆเนี่ยก็น่าจะลดลาวาสอกให้กับน้องสาวพี่พาดเขาบ้างแกพี่ให้เรามาช่วยงานที่นี่เพราะพี่อยากมีพวกนะไม่ได้ให้เข้าข้างคนอื่นแบบนี้เดี๋ยวแกรอตรงนี้แป๊บนึงพี่แวะไปเอาของคลองหลอดแคนแนลนี่ยักษ์ถึงได้มายืนดักรอผู้ชายอยู่เนี่ยผมรอพี่ลีครับ What พี่ลีพี่สาวหล่อนที่พักหลังเรตติ้งตกกรูเลยนะเห็นเมื่อวานคนเขาเอาไปด่ากันในเว็บไทยทอล์กว่าพักหลังเนี่ยจัดรายการไม่เห็นได้เรื่องเลยแหละก็พวกนักเลงขี่บอกโลกจิต What ยังกับแกไม่จิตอีเกซาดิ What อย่านะจมูกเพิ่งหายไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเข้าไม่ได้นะครับ
ผมมากับเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยครับต้องโทรให้เพื่อนคุณลงมารับครับที่นี่เราไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าโดยพลการครับพอดีผมไม่มีเบอร์ใหม่ดาวด้วยดิครับงั้นผมรอตรงนี้ก็ได้ครับเชิญครับผมพี่ครับโทษนะครับครับดาวเขาอยู่ห้องกับใครครับแต่ก่อนเขาเคยเช่าบ้านอยู่กับผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะฮะผมเห็นผู้ชายไปๆมาๆนะครับวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ครับขอบคุณครับทอมนี่ว่ารอประชุมอยู่ไหนซวยละรอแป๊บรีบกลับมาเลยนะนายโย่งอย่าอู้งานนะ